ดินครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่ในเรื่องของสมการใช่ไหมคะนักเรียนได้ใช้สมบัติการเท่ากันใช่ไหมสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบใช่ไหมเราเอาไปใช้เพื่ออะไรนักเรียนสมบัติการเท่ากันเนี่ยเอาไปใช้เพื่ออะไรคะเราเอาไปใช้เพื่ออะไรสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกกับการลบเราเอาไปใช้เพื่อแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่ะใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาแก้สมการกันอีกนะคะโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์พร้อมกันเลยนะคะสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะนักเรียนแล้วก็เราจะต้องนำสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยเพื่อเอาไปใช้แก้สมการด้วยนักเรียนเรียนรู้สมบัติมันแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเรียนสมบัติมันไปเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะเรียนรู้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณแล้วเราจะเอาสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยไปแก้สมการแก้สมการแบบไหนแก้สมการที่มันมีตัวไม่ทราบค่านะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะเราจะต้องสามารถแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าเป็นยังไงคะตัวไม่ทราบค่าเป็นไงเป็นตัวอักษรใช่ไหมอาจจะเป็นอักษรภาษาไทยหรืออักษรภาษาอังกฤษและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ใช่ไหมพวกนี้เราเรียกว่าเป็นตัวไม่ทราบค่านะคะเราจะเอาสมบัตินั้นมาแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า1ตัวมี1ตัวเท่านั้นนะคะนักเรียนอาจจะเป็น A B E ในสมการนั้นหรือว่าอาจจะเป็นกอไก่ขอไข่ก็ได้ใช่มั้ยคะอยู่ในสมการนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะนักเรียนเราจะไปทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนสมบัติการบวกกับการลบที่เราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงถัดที่แล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนพิจารณาว่าควรนำจำนวนใดมาบวกหรือลบก็คือเราจะใช้สมบัติที่เราเรียนไปแล้วนะมาดูอันแรกข้อที่1กบวก8เท่ากับ10เราจะต้องหาตัวไม่ทราบค่าคืออะไรคะกใช่ไหมตัวไม่ทราบค่าคือกแล้วนักเรียนจะต้องนำจำนวนเนี้ยใดมาบวกหรือลบนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องใช้จำนวนใดจำนวนอะไรคะจำนวนอะไรคะฮะจำนวนอะไรมาบวกหรือลบนักเรียนต้องใช้จำนวนอะไรจำนวนอะไรคะวิธีการดูก็ให้นักเรียนดูที่ไหนดูข้างที่มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าคือกอไก่ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าเนี่ยคือกอไก่แล้วมันบวกด้วย8ฉะนั้นเราจะต้องใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบเราต้องเอา8มาลบใช่ไหมคะเพื่อให้เหลือตัวแปรเพียงตัวเดียวหรือตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเพียงตัวเดียวลองคิดดูสิคะว่าทำไงคะทำไงคะเราก็กบวก8เท่ากับ10ใช่ไหมคะเราต้องนำอะไรนำอะไรคะนักเรียนนำ8มาทำอะไรมาลบทั้งสองข้างนะมาลบทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นอะไรคะวงเล็บเปิดกบวก8ลบ8เท่ากับ10ลบ8ก็จะได้หมดไหมนักเรียน8กับลบ8เป็น0ใช่ไหมคะ8กับลบ8เป็น0ใช่ไหมฉะนั้นข้างนี้จะเหลือแค่กใช่ไหมคะนักเรียนจะเหลือแค่กเท่ากับเท่ากับ2ฉะนั้นข้อนี้ข้อที่1ตอบว่าอะไรใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบ2ฮะ
นำ8มาลบทั้ง2ข้างแล้วคำตอบของเราก็คือ2นี่ไงคือคำตอบตรวจสอบสิคะว่าถูกไหมตรวจสอบไงตรวจไงคะ2บวก8เท่ากับ10จริงไหม2บวก8เท่ากับ10จริงไหมคะจริงแสดงว่าคำตอบที่เป็น2นี่เป็นไงคะถูกต้องใช่ไหมคะก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ก็ตอบ2นะคะทบทวนเรื่องเก่านะคะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนตอบบ้างนะคะว่านักเรียนจะใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบสรุปว่าข้อ1นักเรียนใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบคะข้อที่1 8ใช้8มาลบทั้ง2ข้างใช่ไหมคะเราได้คำตอบเป็น2ใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำข้อที่2นะคะข้อที่2เอาเริ่มจากกลุ่มไหนดีให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางแล้วปลายทางเลยหันหน้าเข้าหากันนะคะคิดว่าข้อที่2เนี่ยนักเรียนจะบวกหรือลบแล้วใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบได้ไหมเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1นะได้ไหมคะได้ใครจะตอบใครจะตอบนักเรียนฟังเพื่อนได้คำตอบทุกกลุ่มยังคะได้แล้วนะนักเรียนฟังเพื่อนว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะคะตอบว่าไม่ใช่หาคำตอบครูไม่ได้ให้หาคำตอบว่าตอบอะไรข้อนี้มันตอบ8ใช่ไหมแต่ครูถามว่านักเรียนนำจำนวนใดมาบวกหรือลบเอา12ไปลบทั้ง2ข้างครับเอา12ไปลบทั้ง2ข้างถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปข้อที่3ให้ช่วยกันคิดเลยนะคะแล้วครูจะถามนะต่อไปข้อที่3 18บวกคเท่ากับ25เราจะหาคำตอบเนี่ยเราจะนำจำนวนใดมาบวกหรือลบแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะคะใช้จำนวนอะไรมาบวกหรือลบกลุ่มที่4ได้ไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4 1คน1คนยืนขึ้นนะคะตอบนักเรียนใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบเอา18มาลบกับทั้ง2ข้างเอา18มาลบทั้ง2ข้างถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปข้อที่4ง.ลบ12เท่ากับ5กลุ่มที่3กลุ่มที่3ใครจะตอบใครจะตอบยกมือกลุ่มที่3ใครจะตอบยืนขึ้นเลยนะคะนักเรียนใช้อะไรเอา12มาบวกทั้ง2ข้างครับนํา12มาบวกทั้ง2ข้าง2ข้างถูกต้องไหมถูกครับถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปยังไม่หมดนะยังมีอีกใครยังไม่ได้ตอบนะต่อไปข้อที่ห้านะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองใครจะตอบใครจะตอบตอบว่าเอา21มาบวกทั้ง2ข้างถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปนะคะข้อที่6แล้วนะคะกลุ่มไหนยังไม่ตอบเอ่ยกลุ่มที่5ตอบหรือยังกลุ่มที่5 1คนนะคะกลุ่มที่5 1คนนักเรียนใช้จำนวนใด
แล้วมาทำอะไรบวกหรือลบเอามาบวกค่ะเอามาบวกเอาอะไรบวกคะ3บวกค่ะเอา3มาบวกทั้ง2ข้างถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าถูกไหมถูกไหมคะถูกต้องนะใช้3มาบวกทั้ง2ข้างอ้าวนั่งลงได้ต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7ทำยังไงกลุ่มที่6นะคะอ้าวกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6นักเรียนคิดว่านักเรียนใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบนํา10ไปลบทั้ง2ข้างค่ะนํา10ไปลบทั้ง2ข้างเป็นไงคะเป็นยังไงคะถูกมั้ยกลุ่มอื่นๆคิดว่าถูกมั้ยคะถูกต้องนะคะอ้าวเพื่อตอบถูกทำไงต่อไปข้อที่8ให้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเลยตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันเลยนะคะครูจะดูว่าใครยังไม่ใครไม่ตอบแสดงว่ายังไม่เข้าใจนะข้อที่8ทำยังไงคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่9ทำยังไงคะถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายตอบดังๆเลยนะถูกต้องเป็นไงบ้างเข้าใจไหมคะนักเรียนก็ดูง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราดูยังไงนะเราดูไงคะเราดูข้างที่เป็นอะไรคะนักเรียนมีตัวไม่ทราบค่าอยู่เป็นเลขอะไรคะ12 12บวกอยู่ก็เอามาลบทั้ง2ข้างอ้าวทีนี้ข้อ10ดูตรงไหนดูตรง4นี่ไง4ลบ10ใช่ไหมคะ4ลบ10เราก็ต้องทำยังไงคะบวก10เข้าไปทั้ง2ข้างเพราะว่า10มันลบอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะวันนี้จะเข้าสู่เรื่องการใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะนักเรียนพิจารณาสมการ20บวก6เท่ากับ26ไหมเท่าไหมนักเรียนคิดว่าเท่าไหมคะเท่า20บวก6ได้26แสดงว่าสมการนี้เป็นยังไงเป็นจริงเป็นจริงเป็นสมการที่เป็นจริงเพราะแต่ละข้างมันเท่ากับแต่ละข้างมันเท่ากับเท่าไหร่แต่ละข้างมันเท่ากับ26ใช่มั้ยมันเท่ากันทั้ง2ข้างเลยข้างนี้ก็26ข้างนี้ก็26ใช่มั้ยคะแล้วถ้าเรานำจำนวนไปคูณทั้ง2ข้างสมการเดิมสมการที่เท่ากันใช่ไหมคะมันเป็นสมการที่เท่ากันอยู่ใช่ไหม20บวก6มันเท่ากับ26อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเรานำจำนวนเข้าไปคูณทั้ง2ข้างเป็นจำนวนที่เท่ากันนักเรียนคิดว่าสมการนี้ยังเป็นสมการที่เป็นจริงอยู่ไหมเป็นจริงมันก็ยังเป็นจริงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสมการที่เท่ากันอยู่เมื่อเรานำตัวที่เท่ากันมาคูณทั้งสองข้างสมการมันก็ยังเท่ากันอยู่ทั้งสองข้างก็คือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่คะ78ก็คืออันนี้เป็น26คูณกับ3ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากันคือ78แล้วถ้าเรานำตัวเลขอื่นล่ะเราไม่เอาเลข3มาคูณบ้างเราไม่ใช้เลข3มาคูณครูใช้เลข5มาคูณ คิดตรงกันเลยใช่ไหมนักเรียนก็คิดว่าเลข5นะถ้าเกิดครูเอาเลข5มาคูณบ้างนักเรียนคิดว่ายังเป็นสมการที่เป็นจริงอยู่ไหมเป็นจริงเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวที่ไปคูณมันเท่ากันจากที่สมการมันเท่ากันอยู่แล้วจริงไหมคะแล้วมันเท่ากันเท่าไหร่คะ130ก็เอา26คูณกับ5ก็จะได้ออกมาเป็น130ใช่ไหมคะนักเรียนคูณเลขทันไหมคูณเลขนะคะนักเรียนก็เอาเนี่ยเพราะว่า26อันนี้คืออะไร26จริงไหมนักเรียน26คูณ5
ก็จะต้องเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันเป็นที่เท่ากันก็คือ130นะคะอ้าวดูต่อไปนะคะถ้าเราคูณ2บ้างคิดว่ายังเท่ากันอยู่ไหมเท่ากันเท่าไหมคะนักเรียนเท่ากันนะคะคูณอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนอะไรคะนักเรียนที่มันเป็นจำนวนที่เท่ากันสมการนั้นก็ยังคงเท่ากันนะคะข้อนี้เท่ากันที่เท่าไหร่คะ52เท่ากันที่52นะคะเอาดูต่อไปเลยนะคะดูต่อไปเลยนะคะถ้าเป็นทศนิยมบ้างล่ะเมื่อกี้นี้เราเป็นจำนวนเต็มหมดเลยใช่ไหมทีนี้ว่าถ้ามันเป็นทศนิยม 2.5 คูณ2เท่ากับ5มั้ยคะนักเรียนเท่ามั้ยเท่ามั้ยคะเท่าเป็นสมการที่เป็นจริงเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าคำตอบทั้งสองข้างมันเท่ากันเท่ากันอะไรคะอะไรเท่ากัน 2.5 คูณ2ได้เท่าไหร่ตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะคูณกันได้5ใช่ไหมแล้ว5มันเท่ากับ5มั้ยเท่าเท่ามั้ยคะนักเรียนเท่าใช่ไหมแสดงว่าสมการนี้ก็ต้องเป็นสมการที่เป็นจริงจริงไหมคะนักเรียนเพราะว่ามันเท่ากันตัวที่เท่ากันก็คือ5นั่นเองนะคะคราวนี้ให้นักเรียนหาจำนวนนะคะให้หาจำนวนเนี่ยคูณเข้าไปทั้งสองข้างนะคูณเข้าไปทั้งสองข้างเห็นไหมคูณจำนวนเข้าไปทั้งสองข้างกลุ่มละ2จำนวนพร้อมเหตุผลนะว่ามันเท่ากันเพราะอะไรนะคะสมการนะคะนักเรียนสมการให้ดูตัวอย่าง1ตัวอย่าง 2.5 คูณด้วย2เท่ากับ5อยู่ใช่ไหมคะครูคูณอะไรเข้าไปคะนักเรียนครูคูณ3เข้าไปทั้ง2ข้างนักเรียนคิดว่าอันนี้เท่ากันไหมเป็นสมการที่เป็นจริงไหมจริงจริงเพราะอะไรนักเรียนต้องบอกเหตุผลครูด้วยนะคะจริงเพราะว่าอะไรทั้งสองข้างเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันได้15ใช่ไหมใช่หรือเปล่านักเรียนอ้าวทุกกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางเลยนะคะให้ช่วยกันคิด2จำนวนอ้าวเริ่มได้ค่ะนักเรียนต้องบอกครูด้วยนะว่ามันเท่ากันที่เลขอะไรรู้แล้วใช่ไหมคะเอาได้ยังคะเอาได้แล้วเอาให้นักเรียนตอบกลุ่มไหนดีฮะฮะเอามือลงวันนี้ให้กลุ่ม2ตอบก่อนละกันกลุ่ม2กลุ่ม2ใช้อะไรคะกลุ่ม2ใช้5ใช้5ใช้5คูณทั้ง2ข้างได้เท่าไหร่คะ25ได้25เพราะทั้ง2ข้างเท่ากับ25ใช่ไหมคะอ้าวถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยคิดว่านักเรียนทุกคนทำได้แล้วนะคะนักเรียนดูนะว่าครูใช้อะไรอีกครูใช้10ได้ไหมใช้10ได้ไหมคะได้ไหมคะ
ครูใช้สิบได้ไหมได้ได้เพราะว่าเราก็คูณตัวเดียวกันใช่ไหมคูณสิบคูณสิบได้เท่าไหร่คะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันคืออะไรคะตัวเนี้ยมันคือ5ใช่ไหม5คูณ10ก็ได้50 5คูณ10ก็ได้50ใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้เราเรียกว่าสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเราคูณเข้าไปทั้ง2ข้างจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมคะก็ยังเป็นสมการที่เป็นจริงอยู่คราวนี้เราจะนำสมบัติการคูณเนี่ยนักเรียนสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยไปแก้สมการแล้วนะคะพร้อมไหมคราวนี้เราจะใช้แล้วนะคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนดีหารด้วย9เท่ากับ9นะนักเรียนดีหารด้วย9เท่ากับ9เราต้องหาอะไรคะเราต้องหาอะไรดีหารด้วย9เท่ากับ9เราต้องหาร d ใช่ไหมเราต้องหาร d ออกมาแล้ว d หารด้วย9ฉะนั้นเราต้องนำอะไรนำอะไรคะนำเลขอะไรเราก็ต้องนำเลข9เนี่ยมาทำอะไรคะเราก็ต้องนำ9มาคูณทั้ง2ข้างใช่ไหมเราต้องนำ9มาคูณทั้ง2ข้างแล้วดีส่วนดีหารด้วย9เนี่ยเราเขียนให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนได้ใช่ไหมคะนักเรียนมันจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็นดีส่วน9ตัวนี้คืออะไรตัวนี้มาจากไหนนักเรียนมาจากไหนมาจากไหนก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมใช่หรือเปล่าd หารด้วย9ก็คือ d ส่วน9แล้วเราทำอะไรเข้าไปเอา9คูณเข้าไปทั้ง2ข้างแล้ว9ตัวนี้ก็คือตัวไหน9ตัวนี้ก็คือ9ตัวนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคือสมการที่เท่ากันอยู่แล้วเราคูณ9เข้าไปทั้ง2ข้างเราจะได้อะไรคะ81เพราะ919919เหลือแค่อะไรคะเหลือแค่ d เท่ากับ9คูณ9ก็คือ81นะคะเราก็จะได้ d เท่ากับ81อ้าวตรวจสอบดูว่าคำตอบที่เราได้มานั้นมันถูกต้องไหมตรวจสอบยังไงคะเวลานักเรียนตรวจสอบยังไงเอาเอา81ไปแทนตรง d ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนก็แทน d ลงไปเลยนะคะก็เป็น81หารด้วย9ก็จะเท่ากับ9เป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นตอบว่าตอบว่า81เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมคะ81เป็นคำตอบของสมการนี่คือเรานำสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณไปแก้สมการเพื่อหาตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของตัวอย่างนี้ก็คือตัวอะไรคะตัวดีนะคะอ้าวเดี๋ยวเตรียมสมุดขึ้นมาให้นักเรียนลองหาเลยนะคะข้อนี้นะคะพี่หารด้วย8เท่ากับ12นักเรียนจะต้องดูตรงไหนดูตัวไหนคะดูตรงไหนคะดูตรงไหนดูว่าตัวไม่ทราบค่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ทางซ้ายหรือขวาอยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายนี่ใช่ไหมใช่ไหมคะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมนักเรียนนักเรียนดูตัวไม่ทราบค่าว่าอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วดูตัวเลขดูตัวเลขอะไรคะตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรนักเรียนตัวเลขอะไรคะตัวเลข8ฉะนั้นเราต้องนำ8ไปทำอะไรนำ8ไปทำอะไรนำ8คูณทั้ง2ค่ะเอาทำเลยนะคะThank you.
ตรวจสอบความเข้าใจนะว่านักเรียนทำได้ไหมอันนี้ยังเป็นตัวอย่างอยู่นะคะนักเรียนลองทำดูเขียนด้วยว่านำแตกไปคูณทั้งสองข้างเขียนไว้เขียนเนี่ยเขียนตรงกลางไว้นำแตกไปคูณทั้งสองข้างตรงนี้นักเรียนต้องนำอะไรนะคะตอบพร้อมกันใครยังไม่รู้จดลงไปนะคะนำแปดมาคูณทั้งสองข้างนะคะได้เพราะว่าเรานำแปดมาคูณทั้งสองข้างใช่ไหมแต่ว่าเรามาเขียนตรงข้างหน้าทีเนี้ยอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อ้าวคูณเลยได้อะไรไม่เราต้องเขียนแบบนี้ต้องอันนี้ตัดอันนี้เหลือ p เท่ากับต้องตรงกันเท่ากับ96เขียนตรงนี้ดูต่อนะคะนักเรียนนำ8มาคูณทั้ง2ข้างแล้วนักเรียนก็จะได้ p ส่วน8คูณด้วย8เท่ากับ12คูณ8ใช่ไหมได้แบบนี้ไหมคะได้อ้าวแล้วทำไงต่อ8 1 8 8 1 8เหลือแค่อะไรคะเหลือแค่ p ใช่ไหมนักเรียนต้องเขียน p ลงมาข้างล่างนะ p เท่ากับเท่าไหร่เอาเท่ากับให้ตรงกันนะคะเวลาแก้สมการเขียนเท่ากับไว้ให้ตรงกันก็จะได้ค่า p ออกมาเป็น96ใช่ไหมคะใช่ไหมได้ p เท่ากับ96ถูกไหมคะลองทำดูแล้วได้ไหมอันนี้อยู่ในช่วงลองทำอยู่นะเราลองทำกันอยู่นะคะลองทำกันอยู่ว่าทำได้ไหมเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจะเก็บคะแนนแล้วนะคะเอาลองแทนค่าดูค่ะลองแทนค่าดูเอา96ไปแทนที่ไหน96ไปแทนที่ p ใช่ไหมคะเอา96ไปแทนที่ p ก็ได้96หารด้วย8ก็จะเท่ากับ12เป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบของนักเรียนก็คือ96นะคะเป็นคำตอบของสมการนะคะจดไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตอบจากนี้ไปครูจะให้นักเรียนเริ่มเก็บคะแนนนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะตัวอย่างนี้จดเอาไว้ดูนะคะจดเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะทุกคนต้องทำนะคะแต่ในกลุ่มเดียวกันปรึกษากันได้ข้อไหนที่เราไม่เข้าใจแต่ทุกคนต้องทำลงไปในสมุดนะคะแบบฝึกหัด 5.7 เขียนหัวข้อไว้ด้วยนะคะแบบฝึกหัด 5.7 ครูจะจับ